สว.ปิยะฉัตรปุบแนวทางโหวตนายกย้อนก้าวไกลแก้272ทันหรือไม่ลั่นจะไปแก้เพื่อสว.ปิยะฉัตรปุบแนวทางโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่19กรกฎาคมนี้อ้างรอความชัดเจนเสนอชื่อพิธาซ้ำรอบ2ได้หรือไม่ย้อนก้าวไกลยื่นแก้หมู่272สว.ใกล้หมดวาระจะไปแก้เพื่อเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานางสาวปิยะฉัตรวันเฉลิมสว.กล่าวถึงแนวทางในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมนี้ว่าตอนนี้ยังไม่มีแนวทางต้องรอผลการประชุมวิป3ฝ่ายในวันนี้วันที่18กรกฎาคมก่อนเพื่อให้มีความชัดเจนว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำเป็นครั้งที่สองสามารถทำได้หรือไม่จากนั้นค่อยพิจารณาถึงแนวทางการโหวตหากไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำได้ต้องดูว่าจะทำอย่างไรต่อไปจึงไม่สามารถตอบคำถามถึงแนวทางการโหวตในตอนนี้ได้นางสาวปิยะฉัตรกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขมาตรา272ในรัฐธรรมนูญปี2560ส่วนตัวมองว่าสว.ชุดนี้จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมอยู่แล้วและการเลือกนายกรัฐมนตรีคงไม่ได้มีได้บ่อยๆซึ่งเป็นบทเฉพาะการที่สิ้นสุดตามตัวสว.อยู่แล้วและการแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาไม่ได้ใช้เวลาเพียง3วัน7วันต้องผ่านกระบวนการ3วาระซึ่งใช้เวลานานแต่ถ้าถามว่าควรมีการแก้ไขหรือไม่ต้องถามกลับว่ามันทันต่อเหตุการณ์หรือไม่เพราะกฎหมายกำลังจะสิ้นผลอยู่แล้วจะไปแก้เพื่อไม่ใช่คุก2เดือนเชอรี่สามโคกโรจแจงแฟนคลับหลังศาลพิพากษาคดีชวนเล่นพนันนางแบบสาวเซ็กซี่เชอรี่สามโคกแจงทันทีหลังศาลมีคำพิพากษาคดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์พร้อมกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์คนดังแจ้งแฟนๆแห่ให้กำลังใจโทษกักขังไม่ใช่คุก2เดือนวันที่17กรกฎาคม2566ภายหลังศาลแขวงนนทบุรีมีคำพิพากษาคดีอินฟลูเอนเซอร์ดังชักชวนเล่นพนันออนไลน์โดยสั่งจำคุกนางสาวปภาวีชัยมงคลหรือออยรอยจูบนางสาวลดาภารัชตะอมรโชติหรือเชอรี่สามโคกพร้อมนายกฤษดาชนะขันผู้จัดการและนางสาวจิรนันทองเกลี้ยงมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันพ.ศ. 2478มาตรา4ทวิ 12 2จำคุก4เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก2เดือนแต่จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงเห็นควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนมีกำหนดคนละ2เดือนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา23กักขังล่าสุดนางแบบสาวเซ็กซี่เชอรี่สามโคกนางสาวลดาภารัชตะอมรโชติเคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวลดาภารัชตะอมรโชติเขียนข้อความระบุโทษกักขัง2เดือนไม่ใช่โทษจำคุก2เดือนโดยมีเพื่อนดารานางแบบเข้ามาให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยซึ่งเชอรี่สามโคกได้ตอบคอมเมนต์อธิบายระหว่างโทษจำคุกและกักขังด้วยกำลังอ่านข่าวด่วนจำคุก2เดือนไม่รอลงอาญาเชอรี่สามโคกแก๊งอินฟลูดังชวนเล่นพนันหวิดเสียโฉมเจมส์ธีรดลเกิดอุบัติเหตุบริเวณหัวหวิดเสียโฉมเจมส์ธีรดลเกิดอุบัติเหตุบริเวณหัวเผยเหตุผลน้ำหนักแตะเลข6พุ่งสูงสุดในชีวิตนักแสดงหนุ่มเจมส์ธีรดลสุภพันธ์พินโยเค
ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดของชเวฟและเดินทางมาร่วมสร้างความสดชื่นในงานเปิดตัวชเวฟรสชาติใหม่บลูเบอร์รี่เลมอนโซดาสูตรไม่มีน้ำตาลนะเทนโซนภายในเอสเคปแบงคอกชั้น5ศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียร์เจมส์ธีรดลซึ่งก็สร้างความตกใจไม่น้อยเมื่อสังเกตเห็นว่าใบหน้าช่วงหน้าผากของหนุ่มเจมส์เป็นรอยแผลผสมรอยฟกช้ำอย่างเห็นได้ชัดภายหลังจบงานจึงได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งเรื่องของน้ำหนักที่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยแตะเลข6มาก่อนหน้าผากไปโดนอะไรมาอุบัติเหตุนิดหน่อยทำงานแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคือโอเคเดี๋ยวอีกไม่นานทุกอย่างก็ 100% ครับอีกไม่นานก็หายแล้ววันนี้คือเราไม่กลบแต่งหน้ามาเลยมันก็คอมเพลียไอลุคส์ดีนะครับมันก็จะแบดแบดหน่อยมันรุนแรงไหมคือมันก็เจ็บครับเป็นขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรมันก็คืออักซิเดนต์เช็คเรียบร้อยไม่มีอะไรปลอดภัยหายห่วงสบายยิงเข้าไว้อย่ากลัวเลยแล้วเราต้องไปฟอลโล่อัพอะไรอีกไหมคือมันก็ตามอาการคือมันก็เป็นสิ่งที่หายเองได้เราก็เช็คหมอเรียบร้อยแล้วต่อให้อาการมันจะเป็นอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีการรักษาก็ปล่อยให้มันค่อยๆหายเองไปครับเจมส์ธีรดลเป็นห่วงกังวลเรื่องรอยแผลเป็นไหมแผลเป็นที่หน้าผมหายเร็วๆตอนแรกที่เกิดตกใจมากเพราะเป็นที่หัวด้วยตกใจครับผมว่าทุกคนก็น่าจะตกใจในการเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าดีที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ได้พักโอเคไม่เป็นไรเรามีเวลารีคัพเวอร์มันก็อุบัติเหตุเกิดจากเราเองเราผิดพลาดเองไม่เป็นไรยิ้มช่วงนี้มันไม่ได้มีการถ่ายมันก็เลยไม่ได้มีอะไรกระทบผมว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งหายเป็นปกติแล้วครับตอนนี้คือมันก็เป็นรอยแผลกำลังจะเป็นสะเก็ดครับขูดนิดนึงเกิดขึ้นประมาณ 2-3 วันที่แล้วนิดเดียวไม่เป็นไรล่าสุดเลยเห็นโพสต์น้ำหนัก62ต่อคือน้ำหนักที่เพิ่มครับชีวิตผมหนักสุดคือ62นี่แหละตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยหนักขนาดนี้เหมือนกันคือเราคุมให้มันขึ้นมาเราอยากทานฟอร์มหุ่นก็เลยเอาน้ำหนักขึ้นมาเท่ายิมที่เขาเรียกว่าบักใช่ไหมใช่ครับบักแต่ว่าผมอ่ะผ่านช่วงบักมาแล้วคือเวลาเล่นเราก็จะบักขึ้นไปแล้วก็ลีนลงผมอ่ะหมดช่วงนั้นไปละตอนนี้ก็คือเมนเทนบักดับลีนผม3เดือนจบแล้วตอนนี้ก็คือเมนเทนเสริมอะไรไปเหมือนว่าเจมกำลังจะปั้นหุ่นให้มีกล้ามคือการออกกำลังกายมันก็รู้สึกสุขภาพดีคือบางทีเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราก็ต้องการออกกำลังกายบ้างคือก่อนหน้านี้ไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เล่นยิมก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทด้วยก็ค่อนข้างจะเชฟตัวให้เข้ากับบทมากกว่าปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าพอตอนนี้มาได้เล่นปุ๊บมันก็รู้สึกอยากเมนเทนมันก็ดีได้วิ่งพอเราเป็นภูมิแพ้เราได้วิ่งมันก็ช่วยเรื่องภูมิแพ้ก็หลายอย่างครับก็ทั้งเวิร์กเอาท์ที่เป็นแบบเวทเทรนนิ่งแล้วก็เวิร์กเอาท์ที่เป็นคาร์ดิโอด้วยเจมส์ธีรดลแล้วจุดสูงสุดของเราคือยังไงเป็นหนุ่มนักกล้ามก็เมนเทนประมาณนี้จะไม่ได้คิดจะเป็นนักกล้ามคงไม่มีแล้วเจมคนเอล24คือตอนนี้เอลมันก็ยัง26อยู่นะเพราะเราแบบเราคุมอาหารมันก็ไม่ได้อ้วนขึ้นอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นกล้ามเนื้อเอลผมก็เท่าเดิมคือมันมีช่วงที่อ้วนใส่กางเกงไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้แล้วลีนลงเลยดีกว่าก็กลับมาใส่กางเกงได้เหมือนเดิมนะครับแล้วช่วงนั้นคนทักเยอะไหมว่าเราดูมีน้ำมีนวลขึ้นไปออกหน้าเราเลยไม่ค่อยลงรูปเท่าไหร่เพราะมันออกหน้าก็ฉีดแฟตสลายช่วยไม่ผมธรรมชาติไม่เอาไม่กล้าไม่ไปฉีดก็สรุปการที่น้ำหนักเราขึ้นเป็นการตั้งใจครับเจมส์ธีรดลแล้วหลังจากนี้เราจะเห็นนิวเจมส์ไหม
ผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับ62 60ไม่น่าทิ้งไปหรือว่าถ้าสมมุติได้บทอะไรมาถ้าต้องลดก็ค่อยๆลดได้บทอะไรมาที่อยากให้เพิ่มก็เพิ่มก็คีฟหุ่นกลางๆไว้ก่อนครับให้มันยืดยุ่นได้หรือว่าอันนี้กำลังจะมีงานให้เราได้ติดตามไม่รู้หัวเราะI'm not the one who's running out of time.